ลเมื่อไหร่อ่ะคะอ๋อจะทราบผลภายใน 1-3 วันนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีใครโทรกลับไปแสดงว่าสมัครไม่ผ่านค่ะสวัสดีค่ะป้าชาติป้าชาติซื้ออะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูเสร็จธุระแล้วหนูจะรีบกลับไปทานนะคะขอบคุณนะคะป้าชาติแล้วเจอกันค่ะพี่นะเอ้าเชอรีนมือถืออะไรอ่ะเอาไปจัดการให้แป๊บเดียวชวนเธอไปคุยกับคุณแม่เราอะนะอย่าเพิ่งคิดไปไกลคุณแม่ที่จะพาประกวดนางงามอะไปคุยเฉยๆก็ได้แล้วค่อยตัดสินใจแต่ว่าถ้าไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะไดสวัสดีจ้าเด็กๆสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะพี่ชื่อกีกี้นะพี่เป็นนางงามถึงพี่จะดูเหมือนนางงามแต่จริงๆแล้วพี่เป็นพี่เลี้ยงนางงามแล้วพี่อยากส่งหนูเข้าประกวดมิสแกรนด์ในปีนี้อืมคือหนูไม่ได้สนใจอะค่ะอย่าช็อตฟิลพี่ดูนี่ก่อนนี่พี่จำได้ว่าพี่เจอหนูที่ร้านอาหารและหนูกำลังร้องเพลงอยู่แล้วมันคือคุณสมบัติคือร้องเพลงอ่ะหนูร้องได้นะคะแต่ว่าคุณสมบัติอื่นๆหนูน่าจะไม่ได้เลยค่ะนอกนั้นน่ะมันฝึกกันได้ประกวดไม่นานหรอกไม่ยากด้วยมีฉันกับเพื่อนๆด้วยนะถ้าหนูเข้ามาเป็นนางงามในสังกัดพี่สิ่งที่หนูจะได้นะอันดับแรกเลยหนูจะได้เงินเดือนเดือนละ 30,000 บาทตลอดการประกวดเยอะอยู่นะและข้อ2หนูจะได้ปรับทักษะต่างๆที่หนูไม่เคยเรียนรู้มาก่อนพี่จะสอนหนูทั้งหมดข้อ3หนูจะได้ดูแลในเรื่องของบุคลิกภาพหน้าตาการแต่งกายรวมไปถึงการทำสวยและสุดท้ายสำคัญที่สุดมิตรภาพ
หนูจะได้จากมันเลยนะความน่าเชื่อถือเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานและนี่คือสัญญาและประกาศพร้อมที่เหลือหนูก็เซ็นค่ะถ้าไม่โอเคตรงไหนเนี่ยบอกได้เลยนะไม่ไหวแล้วแกให้ฉันมานั่งเล่นเกมจ้องตาฝึกสมาธิรอแม่กิกี้กับยายเชอรีเนี่ยฉันทำไม่ได้แล้วฉันอยากรู้แล้วว่ายายมีนาอะไรนั้นมันจะตกลงไหมดูสีหน้าตอนเดินออกมาเดี๋ยวก็รู้ระดับแม่กิกี้และผู้จัดคนสวยแล้วนั้นตรงไหนต้องโดนใช่ไหมเรือเนาะอุ๊ยแม่เขาลือเขาบอกว่าเวทีการประกวดแต่ละจังหวัดปีนี้จะปิดกันไวขึ้นทีมพี่เลี้ยงหน้าใหม่เตรียมจะฉกนางงามค่ายเก่าๆไปร่วมทีมไปรวมตัวกันน่ะว้ายเรื่องเนี้ยแซ่บนะซึ่งจะจริงไม่จริงก็ต้องไปลุ้นกันนะคะในวันเปิดตัวค่ะแม่เขาจะตีกันปะแรงมากมีการฉกตัวนางงามกันแต่ว่าใครอะอยากจะรู้ไปสักทุกเรื่องเลยนะขอบใจหนูมากเลยนะที่มาคุยกับพี่วันนี้หนูต้องขอบคุณมากกว่าค่ะถ้างั้นเดี๋ยวหนูไปส่งมีนานะคะโอเคบ๊ายบายขอตัวนะยังไงแม่ไหนเล่าสิเล่าค่ะถ้าไม่ได้อ่ะอย่ามาเรียกฉันว่าแม่กีกีจ้ะโอ๊ยมันได้อย่างนี้สิเนาะสุดๆยังไงแม่เอ้าแล้วพวกเรารออะไรล่ะไปเตรียมตัวเรียนคัดต่อไปสิเฮ้ยหมดยุ่งแล้วชาวบ้านเร็วๆไปได้แล้วเมาอยู่นั่นแหละแก่เลยมากเลยอ่ะชีลาคือเราไปข้าวกันไหมไว้วันหลังนะเราต้องรีบไปทำงานอ่ะร้องเพลงชีลานั่นน่ะเหรออืมกับคีนเหรอ